สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มสีเขียว1ของพวกสีเขียว2ของพวกเรามานำเสนอโครงงานชื่อว่าหลอดไฟหันษาค่ะก่อนอื่นขอแนะนำสมาชิกก่อนนะคะ1เด็กชายธีรดลสบู่ป.5/2ค่ะ2เด็กชายณัฐวุฒิเครือพันธ์ป.5/2ค่ะ3เด็กหญิงกอชนกสิทธิพลป.5/2ค่ะ4เด็กหญิงสุธาศรีเรืองเดชเลขที่ป.6/2ค่ะ5เด็กหญิงปนัสยาสิงห์อินชั้นป.6/2ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ1เพื่อเรียนรู้และศึกษาวิธีการทำด้วยตนเอง2เพื่อรู้วิธีการใช้โปรแกรมคิดไบรท์ได้ถูกต้องค่ะคำอธิบายมีดังนี้ครับ 1. วางแผนในการทำโครงงานและออกแบบโดยร่างภาพไว้ก่อน 2. วัสดุอุปกรณ์ได้แก่ 1. ลูกโป่ง 2. กาวน้ำ 3. กระดาษแก้ว 4. ฟองน้ำและ 5. ฟิวเจอร์บอร์ดครับสามนะคะคือเป่าลูกโป่งแล้วนำกระดาษแก้วมาติดรอบๆลูกโป่งค่ะสี่ค่ะรอให้ลูกโป่งแห้งขณะรอก็ตัดฟีเจอร์บอร์ดขนาด12x12 ซม. 1แผ่น12x3.7 ซม. เอ้ยขอโทษขอประทานอภัยค่ะและฟีเจอร์บอร์ด12x3.7 ซม. 4แผ่นฟองน้ำ12x12 ซม. 4แผ่นใช่ป่ะ1แผ่นขอประทานอภัยค่ะ1แผ่นค่ะนำมาติดกันให้เป็นแบบตามภาพ5นำยางมามัดลูกโป่งและนำแผ่นคลิกไบรท์เข้าไปในลูกโป่งค่ะการนำไปใช้คือนำไปใช้ในที่มืดหรือเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะพวกเราขอสาธิตก่อนนะคะโดยวิธีการทำก็คือกดไฟค่ะมันจะเป็นสีแดงประมาณกี่วิ2วิค่ะแล้วมันจะกลับเป็นสีเขียวค่ะอย่างนี้เนี่ยค่ะงั้นกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ